ณผู้ชมคะเหลือวันหยุดเพียงแค่หนึ่งวันแล้วนะคะก็คือวันนี้ก็จะกลับมาทำงานการปกติแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็เพื่อเป็นการรองรับการเดินทางกลับจากภูมิลำเนาของประชาชนบคสอเขาได้เตรียมรถเที่ยวกลับเอาไว้อย่างเพียงพอนะคะก็คาดว่าวันนี้จะมีผู้โดยสารเฉลี่ยว,วันละ35,000คนแล้วก็ใช้รถโดยสารประมาณ3,500เที่ยวค่ะ โดยทางบขอสอได้ทำหนังสือไปยังกรมการขนส่งทางบกให้ผู้ประกอบการรถร่วมนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาวิ่งเสริมในเส้นทางต่างๆประมาณ200คันเพื่อลดความแออัดในการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถด้วยนะคะส่วนมาตราการความปลอดภยัยเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรถ ทั้งของบคอสอและรถร่วมก่อนการเดินทางค่ะโดยกำชับเลยว่าจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานควบคุมความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง จัดพนักงานขับรถสองคนในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน4ชั่วโมงจะต้องสลับกันขับนะคะคนหนึ่งจะลากยาวเลยไม่ได้เพื่อป้องกันอันตร,รายที่จะเกิดขึ้นป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นรวมถึงจะต้องตรวจแอลกอฮอลและสารเสพติดพนักงานต้องเป็นศูนย์เท่านั้นค่ะและให้มีประกันภัยทุกที่นั่งรวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็สวมหน้ากาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางด้วยค่ะนอกจากนี้ได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจจราจรสอนอบางซื่อสอนอตลิ่งชันและสอนอทองหล่อในการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและการจาราจรโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง5แห่งพร้อมกับขอความร่วมมือขอสอมออกอและผู้ประกอบการรถแท็กซี่นำรถเข้ารับผู้โดยสารในเที่ยวกลับ ที่บริเวณชานชลาขาเข้าของสถานีด้วยค่ะส่วนเรื่องของการอำนวยการจราจรนะคะพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยรวมทั้งขอให้ประชาชนตรวจสอบความพร้อมของร่างกายสภาพรถและตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางด้วย ขณะที่ข้อมูลสถิติจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนพบว่าในช่วงวันหยุดตั้งแต่วันที่27ถึง31กรกฎาคมมีผู้เสียชีวิตแล้ว153คน และเมื่อวันที่31กรกฎาคมวันเดียวค่ะคุณผู้ชมมียอดผู้เสียชีวิตถึง45คนบาดเจ็บ2,173คนสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุก็คือขับรถเร็วหลับในขับรถตัดหน้าเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือว่าเปลี่ยนเลนในระยะกระชั้นชิดรวมถึงเมาแล้วขับด้วย ส่วนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในความผิดฐานเมาแล้วขับตั้งแต่27ถึง31กรกฎาคมมียอดจับกลุ่มสะสม958รายจึงฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าถ้าหากว่าขับขี่รถใน,ในขณะเมาสุราและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต มีความผิดต้องระวังโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีปรับ2องแสนบาทเลยนะคะและจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถในทันทีอีกด้วยต้องเตือนกันไว้นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวหลายคนก็มีนัดสังสรรค์อย่าลืมว่าสังสรรค์ได้แต่คุณต้องไม่ขับรถใช่แล้วความจริงเนี่ยก็เขาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์<ช>ด้วยนะ,ะ,ะเข้าใจว่าหลายคนตุนไว้ก่อนแล้ว<ช>นะครับแต่ว่าเว้นๆไว้หน่อยก็ดี<ช>นะคร<ช>ับ